สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้ในวันที่6กันแล้วนะฮะคุยก่อนนะครับว่าในวันนี้เนี่ยฮะมันจะไม่ได้มีเควสบทแล้วแต่ว่ามันจะมีตรงส่วนของตัวมินิเกมนะครับเป็นบทเพลงแห่งวายุกับหมื่นวายุคอยบุผานะครับปลดออกมาอย่างละ1ด่านนั่นเองนะฮะตรงส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่บทเพลงแห่งวายุก่อนนะฮะโดยเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นให้เพื่อนดูนะฮะส่วนของระดับมาสเตอร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยฮะด่านที่ปลดออกมานั้นจะเป็นตรงส่วนของเพลงธีมของพี่ติ๊กนะฮะหรือก็คือทีนาลีนั่นเองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะก็เหมือนเดิมนะฮะมาสเตอร์นะครับจำนวน1ครั้งนะโอเคมาผมจะกดเป็นเล่นใหม่นะครับอันนี้นะเล่นอีกครั้งนะฮะอันนี้อ่ะตรงส่วนนี้นะครับโฟกัสนะโฟกัสนะครับฟังนะโฟกัสเป็น SDJK นะครับแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเจอนะฮะโน้ตลักษณะนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับทั้งเพลงเลยแล้วก็จะมีสลับนะครับกับตัวยาวแบบนี้นะฮะอันนี้นะมาตรงนี้นะฮะเพื่อนๆ เตรียมตัวดีๆนะครับถ้าสมมติหมดโน้ตตัวยาวนะครับมันจะเจอจุดยากจุดหนึ่งนะฮะอันนี้นะก็ค่อยๆนะครับมันจะเป็นสลับนะครับอย่างละ2-2นะฮะนี่ฮะสังเกตนะมันเป็น2-2-1นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งสติเล่นแป๊บนึงนะฮะมาอุ๊ยโอเคหลุดไปนิดนึงนะ1 2โอ๊ะโน้ตตัวยาวนะฮะอันนี้อืมโอเคหมดแล้วนะฮะอันนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ98นะครับอันนี้นะ 98.45 นะครับสำหรับของผมนะฮะก็ยังไงนะฮะลองดูกันนะมีพลาดไปบ้างนะครับตอนช่วงแบบที่ต้นๆ นะฮะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับกับตรงส่วนของตัวหมากรุกคอยบุผานะฮะหรือก็คือตรงส่วนของด่านนะครับมื่นวายุคอยบุผากันบ้างนะครับตรงส่วนนี้นะฮะมันจะมีการปลดด่านสุดท้ายนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ย้ำนะครับย้ำตรงนี้นึงนะฮะมันจะต้องใช้คะแนนทั้งหมดด้วยกัน 5,500 แต้มนะครับในการผ่านนะซึ่งด่านนี้เนี่ยฮะเรียกได้ว่าเป็นด่านโลมิดนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะฮะมันจะเอากิมมิคทั้งหมดเลยนะครับที่เราเคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นปิดไฟตรงส่วนของเลื่อนตรงแบบพวกตู้ๆครับทั้งหลายแหล่นะครับเอามาลงรวมกันหมดเลยนะครับดังนั้นนะฮะก็อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงฮะดีนะฮะไม่มีที่ต้องสลับนะครับในส่วนของตัวฉากนะครับโอเคทีนี้นะฮะโผล่มาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆนะครับวิ่งมาตรงนี้นึงฮะทำการย้ายตู้หนังสือก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปิดไฟนะฮะอันนี้เพื่อให้ลูกโป่งนะครับมันขึ้นมามากขึ้นนะทีนี้ฮะเดี๋ยวเรานะฮะระวังกันนิดนึงนะคือตัวไล่อะครับมันค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวรอนะฮะเขาวิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับผมจะเก็บเจ้านี่นะฮะแล้วก็จะกลับไปวิ่งไถ่เขานะครับแบบนี้นะอันนี้ฮะก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ดูกันดีๆนะฮะระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีจุดหลายๆจุดเลยครับที่ทำให้เราอะครับโดนสกัดนะครับแบบตรงตะเกียตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยอันเนี้ยผมเคยโดนแบบโดนล็อบบี้สองข้างด้วยครับก็ยังไงก็ระวังกันนะฮะทีนี้พอเก็บไปสักพักนึงเนี่ยครับตรงส่วนนี้นะฮะข้างหน้าเนี่ยครับก็จะมีประตูวาร์ปนะครับโผล่ขึ้นมานะครับอย่างนี้อ่ะเราก็เข้าไปตามสเต็ปนะครับสเต็ปปุ๊บตรงนี้ฮะเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะครับคือตรงส่วนของตัวที่เราต้องไปเปิดไฟนะครับอันนี้มันจะอยู่ข้างซ้ายสุดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีบอลลูนวิ่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีตรงส่วนของตัว
ที่เก็บมานะครับเกี่ยวกับการทำไรบอลูนนะฮะก็กดได้นะแต่ถ้าไม่มีนะฮะอาจจะต้องวิ่งอ้อมกันหน่อยนะโอเคไหมตรงส่วนนี้เนี่ยฮะเราก็เปิดไฟตั้งสเต็ปนะครับนี่เราก็มาทำลายพวกนี้นิดนึงนะฮะแนะนำนะครับให้พยายามนะฮะเก็บตรงส่วนของของนะครับอันนี้นะเจ้าตรงส่วนของสกิลเนี่ยครับในการทำลายบอลูนไว้บ้างนะครับอันนี้นะเพราะว่าอันนี้ฮะมันมีบอลลูนบางจุดที่จู่ๆก็จะโผล่มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยครับบางทีก็มีทับหัวเราบ้างอะไรอย่างนั้นนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันกับตรงส่วนของจุดสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับจุดสุดท้ายเนี่ยฮะเราก็วิ่งมาทางนี้นะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยฮะมันจะมีตรงส่วนของสวิตช์ไฟอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะตรงนี้นะถ้าสมมติตายนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะมันเกิดใหม่เนาะมีเลือดพอสมควรนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งรีบออกนะครับไม่งั้นนะฮะมันจะโดนตรงส่วนของเจ้าลูกบอลพวกนี้ฮะวิ่งไล่นะแนะนำนะครับให้พยายามนะฮะเก็บตรงส่วนของเจ้าตรงส่วนของสกิลเนี่ยครับในการทำลายบอลลูนไว้บ้างนะครับอันนี้นะสามารถที่จะทำการนะฮะระเบิดพวกนี้ได้นะฮะเดี๋ยวดูนะอุ้ยไม่มีอะไรฮะลนฮะตกใจ คือโดนบอลลูนไล่นะฮะยังไงก็ตามนะฮะตรงส่วนนี้นะฮะก็เอาอยู่ที่ 5,500 แต้มนะครับโอเคไหมอันนี้ผมก็เกินแล้วนะครับนี่เราก็รอนิดนึงนะฮะจนกว่าตรงส่วนของตัวที่เป็นดอกไม้อะครับมันจะโผล่ขึ้นมานะครับโอเคห่วงวายุเขาผ่านแล้วครับอันนี้นะโอเคนะฮะเจ้าห่วงก็โผล่มาแล้วนะครับเราก็เข้าไปตามสเต็ปนะครับอันนี้ 6,800 แต้มนะครับอันนี้เอาอยู่แค่ 5,500 แต้มเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปว่างกับของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะหลักๆในเรื่องของไปมอนเจมเนี่ยครับทางฝั่งตรงนี้นะฮะเจ้าบทเพลงแห่งวายุนะครับจะให้เราอยู่ที่40ไปมอนเจมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะมื่นวายุคอยบุกผานะฮะให้เราอีก60ไปมอนเจมครับซึ่ง2อันนี้นะฮะรวมๆกันแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้อยู่ที่100ไปมอนเจมนะครับแต่ว่ามอล่าให้มาเยอะมากเลยนะแล้วก็ตรงส่วนของร้านค้ากิจกรรมนะครับเราก็จะสอยได้หมดแล้วนะครับอันนี้นะฮะในส่วนของตัวตั๋วควายบุปผานะครับแต่นะฮะแต่แลกตั๋วเทศกาลนะครับจะต้องรอเป็นพรุ่งนี้นะฮะอีก1วันนะครับโอเคไหมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ